ครับคุณผู้ชมครับในช่วงคุยให้เคลียร์ของเราในวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับเรื่องของอุตสาหกรรมคอนเทนต์กับการพัฒนาบัณฑิตไทยในยุคปัจจุบันว่าเราให้ความสำคัญอย่างไรกันบ้างการเรียนการสอนอย่างเฉพาะด้านนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับเราจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.รัฐพลนะครับชัยรัตน์นะหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งก็เป็นคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเรากันแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินเสียงเรา2คนไหมคะรบกวนทีมงานตรวจสอบด้วยนะคะครับสวัสดีครับสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวทางทีมงานนะครับครับผมสวัสดีครับมาแล้วนะครับเสียงมาแล้วครับอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับอาจารย์ได้ยินเสียงเราสองคนไหมคะชัดเจนไหมครับครับได้ยินแล้วครับโอเคค่ะโอเคครับผมอาจารย์ครับอยากสอบถามหน่อยครับว่าณปัจจุบันที่เราได้เกิดกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมคอนเทนต์คราวนี้เองในการจัดการเรียนการสอนนะครับด้านของนิเทศศาสตร์เรามีการเปลี่ยนแปลงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของเราในมอนาเลสวนเนี่ยเราเปิดให้บัณฑิตเข้ามาเรียนได้ตั้งแต่ปี2537แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทุกๆ5ปีเราก็จะมีการปรับปรุงนะครับหลักสูตรนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติก่อนนะครับในแต่ละปีนะครับก็ดูว่าทิศทางของการพัฒนาเนี่ยไปในทิศทางใดนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งปรับปรุงหลักสูตรนะในปี2565นี่เองนะครับซึ่งเรารู้ว่านะครับในแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะครับเราก็เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทำการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยนะครับเราก็จะมีการสำรวจนะครับในเรื่องของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเราจะพูดคุยกับทางศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับผู้ใช้บัณฑิตนะครับอาจารย์คณาจารย์ที่เป็นผู้สอนนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปรวมนะครับเราก็จะพบว่าในทุกๆปีเนี่ยนะครับในศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับค่อนข้างมากเลยนะครับหลายๆอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับปี2ปีเนี่ยนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนกันชนิดที่ว่าก้าวหน้าไปอย่างค่อนข้างมากนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราก็จะพบว่าในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเทรนด์ของการพัฒนาหลักสูตรนี่จะเป็นในเรื่องของดิจิทัลนะครับจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมของการผลิตคอนเทนต์นะครับก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์จะมีเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็ทางภาครัฐก็จะให้ความสำคัญในส่วนของการผลิตเนื้อหาค่อนข้างมากแต่ทีนี้การพัฒนาบัณฑิตจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูที่ว่าวิธีการที่เขาจะคิดนะอันนั้นที่เป็นสิ่งที่เราเน้นนะครับเขาจะคิดในการหาคอนเทนต์นี่อย่างไรนะครับก็ไม่ใช่แค่ว่าจะหาคอนเทนต์อย่างเดียวนั่นก็ไม่ถูกนะครับจริงแล้วการทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็ต้องดูในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับการทำคอนเทนต์ของน้องๆ นะคะส่วนใหญ่การสร้างคอนเทนต์ของน้องเพื่อเป็นครีเอเตอร์เองครีเอทีฟเองหรือว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อเป็นการสร้างรายได้เป็นการตลาดเป็นอะไรแบบนี้คะอาจารย์ครับในส่วนของหลักสูตรเนี่ยเราก็จะมีรายวิชาที่สอนทั้งการตลาดทั้งการสร้างคอนเทนต์ในฝั่งของการสร้างสรรค์งานนะครับซึ่งในปี65ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีหลักสูตรสายงานที่พยายามพัฒนานะครับให้ตรงกับภูมิทัศน์สื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็จะมีในส่วนของกลุ่มรายวิชาการสื่อสารองค์กรนะครับกลุ่มรายวิชาโทรทัศน์และภาพเคลื่อนไหวอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาพยนตร์นะครับเราก็จะมีกลุ่มรายวิชาของการสื่อสารสื่อใหม่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์ใน TikTok IG YouTube อะไรเงี้ยนะครับก็พยายามให้มันครอบคลุมนะครับครับผมอาจารย์ครับจากการที่เราปรับหลักสูตรแล้วก็พัฒนานิสิตเนี่ยนะฮะเมื่อเขาไปฝึกงานหรือจบแล้วก็ออกไปทำงานเนี่ยเราได้รับฟีดแบคอย่างไรบ้างครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยตอบสนองกับตลาดแรงงานณตอนนี้หรือไม่อย่างไรบ้างครับ
ครับก็เท่าที่ทราบนะครับก็คือว่าพวกเราก็จะอาจารย์ในภาควิชานะครับก็จะออกไปในเทศงานนะครับกับนิสิตในทุกรุ่นในรุ่นต่างๆโดยเฉพาะในชั้นปีที่4นะครับปีที่4ก่อนที่เขาจะสำเร็จการศึกษาเนี่ยเราก็พบว่ามีฟีดแบคที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในหลักสูตรของทางนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศูนย์ของเราเนี่ยนะครับก็จะส่วนใหญ่นิสิตที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยก็จะอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งเราพบว่าพอนิสิตออกไปเนี่ยไปทำงานข้างนอกเนี่ยเขาสามารถปรับตัวได้นะครับสามารถปรับตัวได้สามารถใช้อุปกรณ์ได้ที่สำคัญที่สุดในส่วนของอัตลักษณ์ของนิสิตของเรานี่มีความอดทนนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวได้อย่างดีเป็นอย่างดีเลยนะครับในการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆตลาดแรงงานทางนิเทศศาสตร์ครับค่ะเราได้เห็นภาพรวมนะคะของรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศูนย์หลักสูตรนิเทศกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะอยากให้อาจารย์ให้ความรู้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะว่ายุคนี้สมัยนี้การสร้างคอนเทนต์เนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อพูดถึงการผลิตคอนเทนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะการสร้างรายได้กับการผลิตคอนเทนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ๋อครับในส่วนของคอนเทนต์จริงๆแล้วเนี่ยความจริงแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการที่ความจริงคอนเทนต์น่ะมันอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้จักวิธีการไปเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะครับการทำคอนเทนต์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่5องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลนะครับที่เราสนใจกันก็คือเป็นในเรื่องของศาสตร์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างนี้ยกตัวอย่างนะเราต้องเอาข้อมูลมาก่อนนะครับพอได้ข้อมูลปุ๊บเราต้องมาดูว่าวัตถุประสงค์ในการนำเสนอของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับอาจจะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้วัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้จักวัตถุประสงค์เพื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ก็แล้วแต่เลยนะครับอันที่3ที่เราจะต้องมุ่งเน้นก็คือกลุ่มเป้าหมายและกำลังจะพูดกับใครนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับจะคุยกับใครกลุ่มเป้าหมายเราช่วงอายุเท่าไหร่นะครับอันที่4ก็เป็นรูปแบบนะเป็นฟอร์มรูปแบบของมันเนี่ยเราจะใช้รูปแบบอะไรในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นแบบนี้มันมีช่องทางหลากหลายใช่ไหมครับในทางเทคโนโลยีเช่นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ TikTok IG YouTube นะครับเป็นภาพยนตร์เป็นละครเป็นอะไรก็ตามเราต้องดูว่ารูปแบบคืออะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของช่องทางการสื่อสารนะครับนี่ก็จะไปบวกกับในส่วนของรูปแบบสื่อนะมีช่องทางใหม่ในการที่จะเผยแพร่งานของเราได้บ้างถ้านะครับทุกท่านสามารถที่จะพัฒนานะครับในส่วนขององค์ประกอบทั้ง5อันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าคอนเทนต์ที่จะนำเสนอที่จะผลิตก็จะมีคุณภาพครับครับผมอาจารย์คิดว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มของสื่อเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดครับสื่อออนไลน์จะมีบทบาทเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้างอ๋อแน่ครับอิทธิพลนะครับกับผู้ฟังผู้ชมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่า1มีความรวดเร็วนะครับมีความรวดเร็วแต่ทีนี้เนี่ยอิทธิพลตรงนี้เราก็ต้องพยายามกลับไปดูนิดนึงว่าคนดูเนี่ยก็ต้องมีค่ะครับอาจารย์ได้ยินเสียงเรา2คนมั้ยคะก็เป็นขัดข้องนิดหน่อยนะความรู้ดีๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะจากอาจารย์ที่มาแนะนำในรายการกับเราค่ะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของดร.รัตพลชัยรัตน์นะครับหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเรศวรเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเรานะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะอาจารย์โอกาสหน้าพบกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับก็เป็นข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคอนเทนต์นะฮะอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในปัจจุบันที่จะต่อยอดในสังคมออนไลน์ได้นะครับแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ในปัจจุบันด้วยเพราะตลาดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นตลาดใหม่ๆกับเรื่องของงานออนไลน์ครีเอเตอร์ YouTube TikTok ต่างๆเนี่ยนะฮะก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ใช่เพียงแค่น้องๆที่สามารถสร้างรายได้นะคะประชาชนทั่วไปอย่างเราวัยทำงานวัยผู้สูงอายุก็สามารถนะคะผลิตคอนเทนต์ให้ปังเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้ด้วยค่ะ